ี2คนวันนี้ให้พี่เล่าให้ฟังดีกว่าว่าตอนเรียนอยู่ไอซีแล้วก็ทำงานก็แบบพี่เรียนไอซีทีมาช่วยได้เวรช่วยอะไรในที่ทำงานในบ้านอะไรนะคะสิ่งใดที่เรียนรู้กับที่มีบ้านน้องจะได้เห็นภาพแบบย่างเข้ามาไอซีทีแล้วพี่ๆเขาผ่านไปยังไงบ้างเขารอดกันได้ยังไงก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ที่มาไม่ได้ท่าโฆษณาฝากนะครับสิ่งที่พูดตรงนี้คือสิ่งที่พูดจากใจนะครับที่พี่อยู่ไอซีพีมาตั้งแต่ปี1ปี4น้องครับดูท่าตั้งใจฝากนี้นะก็เอางี้ดีกว่าตั้งแต่พี่ก่อนเข้ามาดีกว่าพี่ได้ยินชื่อไอซีพีเนี่ยน้องคงสงสัยว่าเอ๊ะที่นี่เปิดมารุ่นพี่เนี่ยเป็นรุ่นแรกเนี่ยทำไมพี่ถึงมั่นใจทำไมพี่ถึงจะมาเรียนที่นี่ใช่ไหมครับตอนแรกพี่ก็ได้ยินนะมี ICT มหิดลนะพี่ก็เป็นผู้ที่สนใจทางด้าน ICT เนี่ยมานานแล้วนะต้องบอกว่ามานานแล้วแต่แสบด้วยรู้ก็อย่างน้องๆเนี่ยแหละพี่ว่าน้องๆก็เป็นบุคลากรที่แบบคนที่สนใจทางด้าน ICT เนี่ยพอสมควรนะฮะพี่ก็เอ๊ะมีไม่ดีด้วยใช่ไหมขนาดแรกใครบ้านไม่ได้ชื่ออะไรแล้วก็คือแล้วพี่ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่ามหาวิทยาลัยที่เกิดเนี่ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยนางสาวไทยเท่านั้นนะครับนะไม่ใช่มหาวิทยาลัยนางสาวไทยนะเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์นะตอนนี้เป็นบูรณาการแล้วนะครับพักต่อพี่ก็เลยตัดสินใจว่ามาเรียนที่นี่แหละยังไงก็มีชื่อไม่ดีด้วยอยู่มันเกิดนี่มีชื่อเสียงนะแล้วก็ใกล้บ้านด้วยพอพี่มาเรียนปีหนึ่งพี่ก็รู้สึกว่าโอ้โหวิชาเลขวิชาฟิสิกส์วิชาชีวะอะไรเนี้ยมันช่างหนักหนาสาหัสเหลือเกินแต่ครับยังมีพวกวิชาที่พี่ชอบอยู่นะพวกโปรแกรมมิ่งพวกวิชาคอมพิวเตอร์ทั้งหลายอ่ะเรียนก็ตอนแรกที่อยู่ปีหนึ่งเนี้ยพี่ก็เรียนได้ยังไม่ค่อยดีนักนะประมาณ 2.8 เพิ่มแรกใช่ไหมนักก็ช่วยกันคุยได้นะช่วยกันคุยได้เสริมกันได้นะฮะเราไม่อยู่กลุ่มเดียวกันครับดังนั้นเราก็เรียนด้วยกันครับก็แต่ว่าพี่ก็พยายามไงว่าเฮ้ยยังไงเราชอบพอมาวิชาพื้นฐานพวกนี้ถึงเราไม่ชอบแต่ว่ายังไงเราก็ต้องพยายามทำใจไม่ชอบได้ยังไงกับวิชาที่ไม่ชอบทำใจยังไงใช่ไหมนะครับผมหรือว่าทำได้ยังไงคือทำใจผมอยากรู้นะเหมือนว่าเราไม่ชอบวิชาเนี้ยแต่ต้องเรียนให้ทำยังไงให้ชอบแล้ววิชาพัฒนาเกรดมันพัฒนาขึ้นหรือเปล่ามีวิธีน้องแพทย์เราบอกกับน้องเวลาน้องเรียนถ้าน้องไม่ชอบวิชาอะไรน้องพยายามทำให้มันดูตื่นเต้นไปอ่านข้อมูลได้แต่เราต้องไหนทำให้อาการขับตกตลอดหรือยังไงครับอย่างน้องแก้ส่วนอย่างเงี้ยบางคนแก้ไม่ออกเว้ยอะไรน้องก็ไปถามเพื่อนอะไรเนี่ยมันก็แบบเพื่อนบอกคำตอบมาน้องจะรู้สึกเฉยๆน้องต้องนั่งทำให้ต้องเปิดเล่นนั่นเล่นนี้วิมันรู้สึกว่ามันเริ่มมาแล้วพอแก้โจทย์ของข้อแรกน้องจะฮึ่ยคุณทำได้โอ้เที่ยวเลยนะโอ้โหเที่ยวมาจากไหนชีวิตนะชีวิตของเราคือประมาณเราไปถามเพื่อนวิเชลล่าหนึ่งนาทีประมาณสองต้องลองก่อนเริ่มทำไม่ชอบวิชาอะไรนะผมเลยมาอยู่ปีนึงนะครับไม่ชอบโปรแกรมมิ่งครับไม่ชอบโปรแกรมมิ่งอย่าหาที่ไม่ชอบแต่ว่ามันเกิดการที่เรียกว่าตอนที่โปรเจกต์โผล่มาเสร็จมาแล้วโปรเจกต์มันโผล่ขึ้นมาให้ทำโปรเจกต์กันเรื่องนี้เนาะถ้าแบบเราทำที่ว่าเราไม่ชอบเราทำไม่ได้ก็แต่ตอนนี้คนอื่นเขาทำได้ไม่ทำได้ไม่ทำได้ทำไมทำไม่ได้ก็ถึงว่าคุณก็ลองคิดดูลองนั้นสมควรนะทำไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าทำไม่ได้ขึ้นมาอีกอย่างคือรู้สึกแบบภูมิใจมากรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบใช่เลยอ่ะเราทำได้อะไรเงี้ยก็คือเป็นการที่เรียกว่าทำโปรเจกต์ขึ้นมาได้หนึ่งโปรเจกต์แต่ว่าส่งไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอเราทำได้เราชอบแล้วเฮ้ยไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้นะถ้าเราไม่ชอบนะพยายามไม่พยายามอ๋อคำนี้ดีมากไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบเพียงว่าเรายังไม่พยายามแม่ขอบคุณมากคำนี้ถ้าพยายามแล้วไม่มีวิชาอะไรที่ไม่ขาดความใส่ก็โอ้โหส่วนผมจะถามพี่แจ๊คตรงที่ว่าทางด้านพวกฟิสิกส์เคมีพวกเนี้ยอันนี้ผมจะเรียนแบบไม่เป็นปัญหาครับผมจะมีปัญหาด้านเรื่องคอมก็ได้ก็มีปัญหาเรื่องคอมเป็นไงใช่ครับนะโอเคแล้วเราไปเรียนต่อค่ะก็แล้วก็อาจารย์ที่เนี่ยเขาทุกคนเนี่ย
ยินดีให้ความช่วยเหลือนะไม่ใช่ให้ความช่วยเหลือประมาณนั้นปล่อยมันผ่านไปเถอะอะไรเงี้ยทีนี้ก็บรรยากาศก็ดีนะฮะจบปีหนึ่งเท่าไหร่จบปีหนึ่งนะครับขึ้นมา 3.24 ครับ 3.24 นะครับ2.87 นะจบปีหนึ่งนะครับเอามาปี2ผมว่าถ้าจบปี4วันนี้ก็เริ่มแล้วจะเริ่มได้ก็ถึงได้นะถ้าเกิดเธอเนี่ยเธอได้มากกว่า 3.2 ขั้นนะคุณจะให้อยู่เลยนะพี่ก็ปริญญาสองเนี่ยมีแต่วิชาคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยพี่แบบชิวๆสบายอะไรเงี้ยก็จบมาได้ด้วยคะแนนที่สูงต่างพื้นที่ได้ไม่ได้ดูนะแต่ว่าที่เนี่ยของเราเขาเอาพวกคาเล่เนี่ยมาประยุกต์ในการเขียนโปรแกรมเล็กน้อยเนี่ยอะไรเงี้ยของที่เขาบอกว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะมาใช้บ้างแต่ว่าไม่ได้ใช้ขนาดที่น้องเรียนสมัยนั้นเยอะนะการทำภาพทฤษฎีเนี่ยสิ่งที่ชอบมากเลยทำให้เราได้รู้ว่าของจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็ความรู้สึกปีสี่เราเป็นไงเมื่อเราได้ขึ้นปีสี่แล้วใช่ไหมครับจบแล้วครับอ๋อความรู้สึกว่าปีสี่ปีสี่นี่คือได้จบแล้วเหรอใช่ครับก็แวะแรกเลยใช่ครับที่ผมได้ชอบผมได้ทำงานคือว่าจะเล่นได้ใช่เลยนะเออมาร้องเพลงด้วยทำงานที่ก็พี่ก็เรียนมาทางเมเจอร์เรียนที่นั่นก่อนที่จะเลือกเรียนเมเจอร์แล้วก็เด็กเนี่ยพี่เคยชอบคอมพิวเตอร์เหมือนกันเห็นว่าโอ้มันตื่นเต้นนะเป็นความท้าทายครับคือเราจะเรียนกันดีโปรเจกต์เราไม่ข้ามหน้าเลยเปิดเผยนิดนึงว่าปีสี่ทำมาขึ้นปีสี่จะทำซีเนียร์โปรเจกต์อะไรครับถ้าทักแต่ละท่านเนี่ยท่านก็จะหาหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจนะบางเรื่องก็จะอาจจะถือว่าเป็นนวัตกรรมได้ก็มีบ้างบางเรื่องนะแต่ว่าบางเรื่องก็จะเป็นสิ่งที่เขามีทำอยู่แล้วแต่ว่าเรามาทำเพิ่มเติมทำให้มันวิเคราะห์แต่ว่าเขามีหลายหัวข้อที่น่าสนใจนะอย่างของพี่เนี่ยจะทำเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ด็อกเตอร์รูมนะแต่น้องก็ได้เห็นในเซสชั่นต่อไปนะฮะที่ยังไม่ขอเปิดเผยอ่าคุณไปเห็นแล้วครับ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 โอเคซึ่งหน้านิดนึงโอเค